ำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่10กันยายนว่านายเยนส์ สโตลเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวถึงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่าครึ่งปีแล้วว่าหากรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยุติการสู้รบแน่นอนว่าสันติภาพจะบังเกิดอย่างไรก็ตามหากยูเครนเป็นฝ่ายยุติการสู้รบสถานการณ์จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามนั่นคือยูเครนจะเป็นฝ่ายสิ้นชาติเนื่องจากเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลมอสโกคือการควบคุมยูเครนอย่างเบ็ดเสร็จและอย่างน้อยที่สุดทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อรับมือกับการสู้รบที่จะยืดเยื้อไปจนถึงฤดูหนาวนาโต้และพันธมิตรต้องเดินหน้ามอบความสนับสนุนให้แก่ยูเครนต่อไปเนื่องจากการสู้รบท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างมากกับทุกฝ่ายแม้คาดว่าการรุกคืบทางทหารของรัสเซียจะชะงักงันโดยเฉพาะในสมรภูมิดอนบาสที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครนแต่สโตลเทนเบิร์กยอมรับว่ายังไม่สามารถคาดการได้ในเวลานี้ว่าสงครามจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแค่ไหนกระนั้นนาโต้ยังคงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะยุติด้วยการเจรจาเมื่อถึงเวลาเหมาะสมด้านรัฐบาลมอสโกยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคำกล่าวของเลขาธิการนาโต้แต่ก่อนหน้านั้นรัสเซียเตือนอย่างต่อเนื่องว่าการที่นาโต้และตะวันตกยังคงสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนมีแต่จะทำให้สงครามยืดเยื้อนานออกไปอีกเท่านั้นขณะที่ AFP รายงานว่าการฟื้นฟูบ้านเมืองและเศรษฐกิจยูเครนที่พังเสียหายจากปฏิบัติการรุกรานของรัสเซียคาดว่าต้องใช้เงินประมาณ 349,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 12 ล้านล้านบาทตามผลการประเมินร่วมระหว่างรัฐบาลยูเครนคณะกรรมการยุโรปและธนาคารโลกหรือ World Bank ที่เผยแพร่เมื่อวันที่9กันยายนตัวเลขดังกล่าวซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1.5 เท่าของขนาดเศรษฐกิจยูเครนยังคงเป็นแค่การประเมินขั้นต่ำสุดเท่านั้นและมีแนวโน้มจะบานปลายออกไปอีกเนื่องจากสงครามลากยาวมานานหลายเดือนและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงได้รายงานชี้ว่าเฉพาะความเสียหายในเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียวนับตั้งแต่รัสเซียเปิดศึกในวันที่24กุมภาพันธ์เรื่อยมาจนถึงวันที่1มิถุนายนก็มีมูลค่าถึง 97,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วแอนนาเบเยอร์ดีรองประธาน World Bank ประจำภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลางระบุว่าการทำสงครามรุกรานยูเครนโดยรัสเซียได้ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งประชาชนบาดเจ็บล้มตายผู้คนนับล้านที่ต้องอพยพรวมไปถึงตึกรามบ้านช่องธุรกิจสถาบันทางสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกทำลายยับเยินรายงานฉบับนี้ประเมินว่ายูเครนจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง36เดือนข้างหน้าเพื่อตอบสนองความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเช่นฟื้นระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวด้วยการซ่อมแซมระบบการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานความร้อนสำหรับครัวเรือนความช่วยเหลือภาคการเกษตรและการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมหลักๆเดนิสชมัยฮานนายกรัฐมนตรียูเครนระบุว่าภารกิจฟื้นฟูประเทศเริ่มต้นขึ้นแล้วในดินแดนที่ถูกยึดคืนมาได้ทว่ายูเครนยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนนานาชาติชมัยฮานระบุว่าเฉพาะในขั้นแรกการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนจะต้องใช้งบประมาณราว 17,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งยูเครนจำเป็นต้องหามาเพิ่มอีก 3,400 ล้านดอลลาร์ภายในปีนี้บรรดาชาติพันธมิตรต่างทยอยอัดฉีดเม็ดเงินและความช่วยเหลือต่างๆให้แก่ยูเครนโดยเฉพาะกลุ่ม G7 และสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ประกาศมอบความช่วยเหลือแล้ว 39,000 ล้านดอลลาร์อูร์ซูล่าฟอนเดรแอนประธานคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า EU ได้ระดมความช่วยเหลือ 10,000 ล้านยูโรทั้งในด้านการเงินความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการตอบสนองเหตุฉุกเฉินและความช่วยเหลือด้านการทหารให้แก่ยูเครนและเตรียมที่จะอัดฉีดเพิ่มไปอีก 5,000 ล้านยูโรในเร็วๆนี้